เฮ้ยวันศุกร์ครับพี่ดิมีนะฮะแล้ววันนี้เป็นวันอังคารของพี่เมืองไทยเนาะเราก็มาทำวิดีโอนั่งชิลกับทิมมี่กันแต่ตอนนี้ทิมมี่ไม่ได้นั่งชิลตอนนี้ทิมมี่เดินอยู่ผมตัดสินใจที่ว่าทุกวันอังคารเนี่ยผมจะลงวิดีโอที่แบบบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับน้ำหอมบ้างอาจจะเกี่ยวแบบเป็นตัวผมมากกว่าที่ให้ทุกคนรู้จักผมมากขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ไม่อาจจะยังไม่รู้จักผมแล้วเพิ่งดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับผมชื่อทิมมี่นะฮะแล้วผมเป็นเด็กไทยอายุ21กำลังจะ22แล้ววันที่26สิงหาคม22แล้วนะฮะแล้วผมใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะฮะอยู่ลาสเวกัสเนวาดานะครับแล้วผมก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับน้ำหอมผมเป็นคนที่รักน้ำหอมมากๆเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาแฮงเอาท์กับผมกันว่าผมทำอะไรวันนี้บ้างแต่จริงๆต้องบอกทุกคนก่อนตอนนี้มันจะ 5:00 นแล้วผมไม่ได้เริ่มรีคอร์ดตั้งแต่ตอนเช้านะนี่คือจะ 5:00 นแล้วบางทีผมเมื่อคืนนอนดึกมากนอนมาตี 5:00 นี่ผมตื่นสายมากเลยก็เลยแบบจริงๆก็เพิ่งได้ลุกขึ้นเพิ่งไปอาบน้ำเพิ่งอะไรนะครับประมาณ 5:00 นแล้วตอนนี้คือผมกำลังจะถ่ายวิดีโอนี่คือเซตอัพของผมตอนที่ผมใช้ถ่ายวิดีโอแสงอยู่นั่นนะฮะผมกำลังจะถ่ายวิดีโอให้ช่องภาษาอังกฤษของผมนะผมมี2ช่องช่องภาษาไทยแล้วก็ช่องภาษาอังกฤษที่ทำเกี่ยวกับน้ำหอมนะฮะผมกำลังจะถ่ายวิดีโอช่องภาษาอังกฤษแต่ว่าแบตของไมโครโฟนผมอะแบตไอเนี้ยมันหมดอะพอมันหมดแล้วผมไม่ลืมไปว่าผมไม่มีแบตสำรองเลยก็เลยจะออกไปซื้อแบตในที่ Walgreens เหมือนร้านวอลกรีนเหมือนร้าน 7-Eleven ของที่เนี่ยฮะคือแต่มันใหญ่กว่าก็จะออกไปซื้อแบตแล้วก็หาอะไรกินด้วยเนาะหรือว่าอาจจะซื้อแบตอย่างเดียวคุณเจใส่รองเท้ารองเท้าหายอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่จริงๆผมไม่แนะนำให้ใส่รองเท้าแตะขับรถนะจริงๆมันเรื่องที่ไม่ดีมากๆแต่ว่าร้านมันอยู่ใกล้แค่นี้จริงๆผมขับไป2นาทีก็ถึงร้านแล้วผมก็เลยแบบไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะฮะอย่าใส่รองเท้าแตะขับรถนะครับทุกคนไม่ดีผมเป็นตัวอย่างไม่ดีนะฮะอย่าทำตามเนาะมันอันตรายนะฮะทีนี้เราก็อยู่หน้าบ้านผมแล้วตอนนี้กำลังร้อนมากๆอยู่เลยแต่ก่อนไปร้านต่างๆเนี่ยผมไปเช็คไปรษณีย์แป๊บนึงไปรษณีย์ผมอยู่แค่ตรงนู้นไปรษณีย์ที่เนี่ยส่งถึงบ้านเหมือนที่เมืองไทยอ่ะส่งถึงบ้านเหมือนกันเลยเราวิ่งไปกันทุกคนได้ยินเสียงเครื่องบินไหมฮะตรงนี้บ้านผมเนี่ยอยู่ใกล้สนามบินมากๆเลยเครื่องบินผ่านตลอดเวลาเลยบางทีตอนถ่ายวิดีโออยู่ก็มีเสียงเครื่องบินนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครได้ยินเสียงเครื่องบินรอบๆบ้านผมไอซนีมีอะไรบ้างตื่นเต้นไหมไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยมีแต่หนังสือพิมพ์กับแมกกาซีนหลายคนจะสงสัยว่าแล้วทำไมผมไม่หยิบมาหนังสือพิมพ์กับแมกกาซีนมันเกะกะบ้าน นี่ไงรถของผมตอนนี้ถ้าดูสกปรกนิดนึงอย่าว่ากันนะฮะเพราะว่ารถมันยังไม่ได้ล้างอ่ะยังไม่มีเวลาไปล้างรถเลยโอ้มืดมากแสงนี่แสงโอเคตอนนี้เราก็ขับไปซื้อแบตเตอรี่กันนะครับถึงแล้วนี่ก็คือลาสเวกัสเนวาดานะฮะถ้าใครไม่รู้จักลาสเวกัสก็มันก็จะโล่งๆอย่างนี้แหละมันจะไม่ค่อยมีอะไรเนาะเป็นรัฐที่แห้งอ่ะแห้งไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เป็นทะเลทรายเป็นรัฐทะเลทรายดิ Do you know where the batteries are? It's going to be against the wall by the liquor cabinet. Oh, right there. Okay, thank you. เจอแบตแล้วนี่ไงซื้อสำรองไปเลยสัก2อันก็ดีเนาะจะได้แบบไม่ต้องออกมาบ่อยๆจริงๆมันก็ใกล้บ้านแหละมันไม่น่าจะก็ออกบ่อยก็ได้จริงๆมันก็ใกล้บ้านแต่ซื้อไป2อันน่ะจะได้แบบไม่ต้องกังวลมากมายความเป็นจริงก็อยากกินขนมมากเลยแต่ว่าต้องห้ามใจเพราะว่ามันกำลังอยากลดน้ำหนักอยู่คนอาจจะหมั่นไส้แล้วแบบทิมมี่ไม่เห็นจะอ้วนเลยอ้วนนะแค่ตัวนี้เสื้อมันใหญ่นะทุกคนดูผมแบบมีพุงมีอะไรนะฮะก็คือแบบต้องอดใจนิดนึงจริงๆมันอยากกินมากดูความอร่อยของแต่ละถุงหมดโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วเนี่ยบ้านอยู่ตรงนู้นถ้าทุกคนสังเกตนะครับตอนนี้ผมใช้กล้องโทรศัพท์หน้าถ่ายอยู่ไอ้ผลก็คือผมไม่รู้ว่ากล้องผมไปไหนผมเดินซื้อของแป๊บเดียวเนี่ยมันหายไปเลยเนาะมีกล้องนี่เหมือนมีเด็กจริงๆผมไม่รู้แล้วมันไปไหนนะถึงบ้านแล้วถอดรองเท้าเนี่ยได้ของแล้วนะอ้าวนั่นไงมาอยู่นี่ได้ไงเนาะหนีกลับบ้านมาก็ไม่ยอมบอกนะเนี่ยไม่ดีเลยจริงๆถ้าซื้อกล้องนะครับอย่าลืมซื้อโซ่ด้วยเพราะต้องล่ามติดแขนไว้เหมือนกับแฮนด์คัฟมันจะได้ไม่หนีไปไหนต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าไอ้ไมโครโฟนตัวนี้ไมโครโฟนที่แบบเปลี่ยนฐานยากที่สุดแล้วมันมีประตูเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นยังไงฝาของฐานเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยข้างในเนี้ยคือต้องงัด
งัดมือเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันยากมากเลยยากจริงๆต้องดันขึ้นแล้วก็ให้มันหลุดแงะออกมาอย่างงี้นี่ได้ละถอดออกมาแบบใหม่เราก็ใส่เข้าไปอย่างงี้นะฮะอย่างงี้แล้วตอนปิดเนี่ยจะน่ารำคาญที่สุดแล้วดูนะปิดก็ต้องเอานี้ยัดเข้าไปที่เดิมของมันสงสัยจะต้องถอดไอ้นี่ออกก่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะอัดวิดีโอภาษาอังกฤษนะครับขอตัวแป๊บหนึ่ง Before I start guys I'd like to thank Bradley from Triple Aim for lending me his bottle for review I've been wanting to try this for a while now yeah. ทีนี้หลังจากผมถ่ายวิดีโอเสร็จส่วนใหญ่ผมก็จะเริ่มตัดต่อทันทีเลยนะเพราะบางทีผมก็ไม่อยากจะทิ้งเวลาไว้นานเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ดึกเกินไปบางทีตัดต่อมันเหนื่อยมันเพลียมากผมก็ไม่ความรู้สึกก็คือผมไม่อยากจะตัดต่อมันถูกไหมฮะตอนถ่ายเสร็จแล้วส่วนใหญ่ผมก็จะตัดต่อเลยนี่คือ SD card ของผมแล้วนี่คือที่ที่ผมตัดต่อก็นั่งบนโต๊ะอาหารนี่แหละแล้วก็มีน้ำหอมเกลื่อนเต็มโต๊ะเลยก็เพราะว่าตอนเอาน้ำหอมลงมาจากห้องมาทำวิดีโอบางทีเราแบบก็ขี้เกียจเอาขึ้นไปเก็บข้างบนเพราะว่าอาจจะต้องใช้มันอีกในวิดีโอต่อมานะฮะก็เลยแบบทิ้งมันไว้ข้างล่างนี่แหละเราก็นั่งตัดต่อไปนะฮะถ้าใครอยู่ใน Facebook Group จะรู้นะครับว่าบางทีผมก็จะทำไลฟ์สตรีมระหว่างผมตัดต่อเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมทำไปไม่รอบก็2รอบแล้วผมไลฟ์สตรีมไป2รอบแล้วแต่ผมกะว่าจะทำไลฟ์สตรีมเรื่อยๆนะครับประมาณสัก1หรือ2ครั้งต่ออาทิตย์ระหว่างผมตัดต่อวิดีโอแล้วผมจะได้นั่งคุยกับทุกคนนะฮะถ้าใครยังไม่จอย Facebook Group และอยู่วิดีโอนี้อย่าลืมจอยด้วยนะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ใน description ข้างล่างหมดผมมี Facebook Group LINE Group นะฮะแล้วก็อะไรอีกนะช่องภาษาอังกฤษเช็คด้วยช่องภาษาอังกฤษนะThank you. ถ้าทุกคนจำได้นะครับผมบอกว่าเมื่อคืนผมนอนตีห้าไปแล้วบางคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงนอนตีห้าเมื่อคืนนี้ผมบอกว่าผมนั่งตัดต่อวิดีโอตัวนึงอยู่นะครับเป็นคล้ายๆแบบมิวสิกวิดีโอสั้นๆประมาณ20วินะฮะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่ผมจะทำในตอนนี้แหละจะมาตัดต่อลงกันเสร็จในวันนี้นะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าผลงานของเด็กที่นอนตัดต่อยันจากประมาณสักสองทุ่มยันตีสองทุ่มยันตีสามตีสี่มันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวก็ให้ดูกันตอนนี้เลยนะขอทุกคนคิดยังไงบ้างกับวิดีโอนั้นอย่าลืมบอกผมในคอมเมนต์เซสชันข้างล่างนะครับผมต้องการฟีดแบ็กจริงๆเพราะตอนนี้ผมกำลังเหยเรื่องมิวสิกวิดีโอมากผมชอบแบบตอนนี้กำลังเรียนรู้วิธีการตัดต่อหลายรูปแบบมากผมเลยอยากทำออกมาเยอะๆจะได้ฝึกตัวเองเผื่อในอนาคตผมอาจจะแบบเปลี่ยนอาชีพไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอหรือถ่ายทำหนังถ่ายทำอะไรต่างๆเนี้ยผมอยากคือมันเป็นความฝันมากในตอนนี้ที่อยากจะทำก็เลยจะออกวิดีโออย่างนี้มาเรื่อยๆเพื่อฝึกแล้วถ้าทุกคนสามารถให้แบบคำแนะนำหรือคำติชมอะไรก็ได้ในคอมเมนต์เซสชันข้างล่างนะผมจะแบบ thank you มากๆจริงๆก็คือผมต้องการจะได้รู้ว่าผมพลาดตรงไหนไปตรงไหนทำเป็นแบบอื่นดีไหมอะไรยังไงเงี้ยคือบอกผมข้างล่างเลยผมไม่โกรธแน่นอนถ้าไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าโปรเจกต์ที่ผมออกมาทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีผมจะได้แบบ improve ตัวเองทำให้มันดีขึ้นในวิดีโอถัดไปมาตอนนี้วิดีโอก็เสร็จแล้วนะครับกำลัง export อยู่รอ export หลังจากวิดีโอ export เสร็จนะผมก็จะทำ thumbnail นะฮะ thumbnail คือแบบรูปภาพที่ติดอยู่ข้างหน้าวิดีโอตอนคนเข้าช่องตอนคุณเข้าไปเปิดดูช่องผมคุณจะเห็นภาพก่อนผมจะสร้างนั่นคือ thumbnail ผมจะสร้าง thumbnail เสร็จแล้วก็อัปโหลดวิดีโอนี้นะฮะแล้วหลังจากอัปโหลดวิดีโอนี้ปุ๊บผมก็ต้องมานั่งตัดต่อไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะเพราะผมก็ต้องอัปโหลดไอ้ตัวนี้คืนนี้เหมือนกัน หลายวิดีโอเหนื่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากอะถ้าได้คุยกับทุกคนแล้วได้แบบได้รู้จักคนดีๆอย่างนี้ผมว่าแบบดีมากเลยผมว่ากลุ่มน้ำหอมของพวกเราที่สร้างขึ้นมากันเนี่ยเป็นกลุ่มที่เฟรนลี่มากแล้วมีแต่คนแบบคุยกันดีๆมีแต่คนแชร์ความรู้กันมีแต่คนแบ่งปันความสุขกันผมรู้สึกว่าคือชอบมากๆอ่ะชอบจริงๆอ่ะคือทุกครั้งที่ผมได้รับคำตอบรับดีๆจากทุกคนเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่เหนื่อยเลยการออกวิดีโอเยอะๆผมก็เลยออกตารางมาว่าจะออกวิดีโอ5วิดีโอต่ออาทิตย์แล้วถ้าใครอยู่ใน Facebook Group จะเห็นแล้วนะผมโพสต์ไปแล้วว่าวันไหนมีอะไรบ้างนะครับก็คือแล้วผมชอบมากๆที่หลายคนคอมเมนต์ว่าเหมือนเป็นห่วงผมอะแบบว่าจะไหวไหมอย่างเงี้ยพักผ่อนบ้างนะอะไรเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าคือมันอุ่นใจทำให้ผมแบบอยากจะออกวิดีโอมาเรื่อยๆให้ทุกคนดูผมรู้สึกว่าทุกคนอยากเห็นและทุกคนแบบ appreciate ภาษาอังกฤษเรียกว่า appreciate งานที่ผมทำนะผมรู้สึกว่ารู้สึกดีมากๆนะ thank you ทุกคนจริงๆนะครับจาก the bottom of my heart เลยหิวข้าวมากแล้วมาดูว่าตู้เย็นมีอะไรกัน
มีข้าวไข่ต้มแล้วก็ไอ้สปาเกตตีจริงๆพวกนี้เก่ามากจริงๆไม่จริงๆผมว่าก็น่าจะเสียแล้วแต่เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ว่าเสียไม่เสียเดี๋ยววันนี้อยากกินอื่นก่อนมีไอ้เจ้าไมโครเวฟอะไรเนี่ยแหละก็ลูกชิ้นมีอะไรก็ไม่รู้อาหารส่วนใหญ่พวกนี้เป็นอาหารที่แบบคุณพ่อคุณแม่เขาซื้อมาไว้ตอนเขามาอยู่ที่นี่ช่วงซัมเมอร์แล้วเขาก็เหมือนบางอันก็กินไม่หมดบางอันก็ให้ผมบางอันก็คือกินไม่หมดแล้วก็ทิ้งไว้กันผมก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีสุดท้ายก็ต้องมาจบกันที่ไมโครเวฟเพราะแม่ไม่อยู่ไม่มีใครทำอาหารทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะดันดันดันดอดันดันดันดอดันดันดอมาตอนนี้ผมก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับทุกคนเลยนะครับนั่นคือตารางเวลาลงวิดีโอนะครับผมมีจะลงวันไหนบ้างแล้วแต่ละวันเป็นท็อปิกอะไรบ้างครับถ้าคุณอยู่ใน Facebook Group อย่างนี้ผมบอกคือคุณรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยู่ใน Facebook Group แล้วนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันนี้คือตารางเวลาของผมวันอาทิตย์จะเป็นท็อปลิสต์พวกท็อป5ท็อป10อะไรต่างๆนะที่มันเกี่ยวกับคำว่าลิสต์นะครับแล้วก็วันจันทร์ผมไม่ลงวิดีโออะไรเป็นวันพักผ่อนของผมวันอังคารคืออย่างนี้คือ hang out กับทิมมี่นั่งชิลกับทิมมี่อะไรก็ว่าไปคืออาจจะเป็นผมออกพาทุกคนออกไปเที่ยวตรงลาสเวกัสเอากล้องไปด้วยพาทุกคนไปเที่ยวลาสเวกัสไปดูนู่นดูนี่หรือว่าคุยเรื่องน้ำหอมเล็กๆน้อยๆอะไรก็ว่าไปเป็นวิดีโอชิลๆครับคือเป็นวันพักผ่อนของผมแล้วกันก็จะเป็นวิดีโอชิลๆออกมาผมจะไม่ซีเรียสในวิดีโอพวกนั้นมากนะฮะคือชิลๆจริงๆนั่นคือของวันอังคารวันพุธไม่ลงวิดีโอผมพักผ่อนนะฮะเริ่มวันพฤหัสจะเป็นรีวิวของน้ำหอมดีไซเนอร์ตัวนึงน้ำหอมดีไซเนอร์ก็จะมีแก่พวกนี้น้ำหอมแบบแบรนด์เนมทั่วไปดีไซเนอร์ที่คุณหาได้นะนั่นคือผมจะรีวิวน้ำหอมพวกนั้นน่ะในวันพฤหัสนะฮะในวันศุกร์ผมจะรีวิวน้ำหอมพวกนิชน้ำหอมพวกหายากๆหน่อยอย่างเช่นReflection Man ที่ผมรีวิวไปแล้วนะฮะ Creed Aventus Tom Ford Fire Blend อย่างเช่นแบบ Woodwood อย่างเงี้ยผมจะรีวิวพวกนั้นในวันศุกร์นะฮะต่อมาวันเสาร์จะเป็นซีรีส์ใหม่ที่ผมชอบมากๆเลยคือซีรีส์ Fragrance Battle ผมจะเอาน้ำหอม2ตัวเนี่ยที่มันมีออกคล้ายๆกันหรือว่ามันอยู่ในหมวดที่คนหลายๆคนสนใจว่าตัวไหนดีกว่ากันผมจะมาปะทะกันแล้วให้ทุกคนรู้ว่าตัวไหนดีกว่ากันและเพราะอะไรนะครับนั่นคือ Fragrance Battle Series จะอยู่ในวันเสาร์นะครับนั่นคือครบ7วันแล้วนั่นคือตารางเวลาของผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวเป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่มารับชมมาเข้ากลุ่มมากดไลค์มาคอมเมนต์ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วผมสัญญาอาทิตย์หน้านี้ผมจะมีอะไรน่าตื่นเต้นให้มาดูกันมากกว่านี้นะครับขอบคุณมากจริงๆแล้ว I'll see you guys next time. Peace out. Bye. สวัสดีครับ